สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองลงทุนครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบนึงนะครับแต่วันนี้ครับจะมาพูดเนื้อหาเกี่ยวกับลงทุนให้ถูกที่เตรียมตัวเกษียณEP นี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเงินลงทุนนะครับผมที่จะทำให้เราเกษียณได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถึงอายุค่าเฉลี่ยของคนตอนนี้ก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับหรือว่าต่างชาตินะครับตอนนี้เฉลี่ยที่ประมาณ80ปีนะครับแล้วก็อายุหลังเกษียณนะครับที่ทำงานกันแล้วก็เกษียณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ปีนะฮะซึ่งเราจะมีแกปนะครับผมที่จะอยู่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอีกประมาณ20ปีนะครับหลังจากที่เราเกษียณนั่นเองเดี๋ยวเรามาคำนวณกันครับว่าถ้าสมมติเราต้องการใช้เงินหลังเกษียณเดือนนึงนะครับ 30,000 บาทนะครับเราจะต้องมีเงินน่ะสำรองไว้นะครับในการที่จะใช้หลังเกษียณเนี่ยอีก20ปีเท่าไหร่ถ้าเราคำนวณง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดเราต้องสำรองเงินไว้ใช้ต่อเดือนนะครับผม 30,000 บาทหลังจากที่เราเกษียณนะฮะเราก็เอา 30,000 นะครับผมคูณกับ12ก็จะเป็น1ปีนะครับแล้วก็คูณกับอีก20นะครับเพื่อนๆลองคูณดูครับว่าจะได้เท่าไหร่TikTok 7.2 ล้านครับผมเยอะไหมโหเยอะอยู่นะ7ล้าน2นี่คือเราเก็บเงินเนี่ยช่วงระยะเวลาตอนนี้ที่เราอายุตั้งแต่20กว่าจนถึง30เนี่ยยังไม่มีเงินเก็บถึงล้านเลยถูกไหมครับตรงนี้นะครับเป็นความท้าทายเลยถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะใช้เงินแบบพื้นฐานนะครับอันนี้ไม่รวมเงินเฟ้อหรือว่าเงินที่เราต้องใช้จ่ายในการรักษาต่างๆนะครับผมเดือนละ 30,000 นะฮะเราจะเอาเงินของเราที่เราเก็บตอนนี้ไปลงทุนที่ไหนเดี๋ยวเราลองมาย้อนดูกันนะครับผมว่าถ้าเกิด30ปีเนี่ยการลงทุนในทรัพย์สินไหนเนี่ยได้เงินเฉลี่ยแล้วผลตอบแทนต่อปีนะครับผมมากที่สุดนะฮะเพื่อนๆลองทายดูครับว่าเป็นทรัพย์สินอะไรเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเป็นทรัพย์สินอะไรตลาดหุ้นครับผมตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนค่าเฉลี่ยนะครับผมมากกว่านะครับผม 7% ต่อปีด้วยลองลงมานะครับก็จะเป็นพันธบัตรนะครับรัฐบาลนะครับหรือว่าหุ้นกู้ต่างๆของบริษัทชั้นนำนะครับที่เขาเปิดให้ซื้อนะครับผมหุ้นกู้ของเขาลองลงมานะครับผมจะเป็นพวกทองคำนะครับหรือว่าทรัพย์สินพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วก็ที่ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดเลยแล้วก็เพื่อนๆชอบกันหรือว่าคนส่วนใหญ่ชอบกันมากเลยครับก็คือเงินสดนะครับแล้วก็ไปฝากแบงก์เป็นเงินออมนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าการลงทุนในเงินออมเนี่ยครับให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้อย่างแบงก์ที่เราเอาไปฝากเงินออมเนี่ยเราจะได้เงินปันผลต่อปีนะครับผมไม่ถึง 1% เลยเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติเรามีเงินเก็บนะครับหลังจากที่ทำงานแล้วนะครับประมาณ3ปีนะครับ 100,000 บาทนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีเงินเก็บจากทำงานแล้วประมาณ3ปีเนี่ย 100,000 บาทเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะจริงมั้ยครับเดี๋ยวลองคำนวณดูนะฮะก็สมมุติถ้าเกิดเรามีเงินเก็บ 100,000 บาทนะครับฝากไว้ที่แบงก์นะครับแล้วเราได้เงินดอกเบี้ยต่อปีนะครับ 1% นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติ100,000 บาทนะครับนี่ฮะ 100,000 บาทแล้วเรานะครับฝากไว้ในแบงค์นะครับ 1.01 นี่ฮะเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีนะฮะลองคูณดูปีแรกได้ดอกเบี้ย 1,000 บาทนะครับปีที่2นะครับปีที่3ปีที่4ปีที่5นะครับปีที่6 7 8 9 10นี่ครับก็คือเราได้ดอกเบี้ยนะครับ10ปีอยู่ที่ประมาณ 14,62 บาทนะครับตรงนี้คือดอกเบี้ยที่เราฝากไว้10ปีนะครับกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันพอไหมสำหรับ10ปีแล้วมันจะตอบเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณของเราหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าอย่าลืมไปนะครับว่าเรายังมีเงินเฟ้อที่เราจะต้องสู้ด้วยนะครับต่อปีเนี่ยคือเฉลี่ยแล้วที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเฉลี่ยต่อปีประมาณ 3%นะครับถ้าเกิดเราฝากเงินออมไว้เนี่ย 1% นี่คือเท่ากับเราขาดทุนแล้วนะฮะถ้าเกิดเราฝากเงินไว้ 100,000 บาทนะครับ10ปีนะครับเราโดนเงินเฟ้อกินเข้าไปปีละ 3% นะครับมันจะตกอยู่ที่ประมาณ10ปีเงินเราจะเหลือประมาณ 40,000 หรือว่า 50,000 นะครับโดยประมาณผมคิดว่าเราฝากไว้เนี่ยมันยิ่งฝากยิ่งจนดีกว่าและถ้าเราลงทุนในทรัพย์สินนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าทองคำหรือว่าทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยปีนึงนะครับประมาณ 7% ขั้นต่ำอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดเรามีความรู้นะครับ 7% เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะลงทุนแล้วก็ได้ดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้า10ปีนะครับเราได้ปีละ 7% นะครับแล้วก็เงินหลังจากที่เราทำงานมาแล้วประมาณ3ปีเงินเก็บประมาณ 100,000 นะครับแล้วเทียบกันกับเงินออมนะฮะ 7% เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าสมมติเรามีเงินเก็บนะครับผม 100,000 บาทนะครับหลังจากที่ทำงานแล้วนะฮะคูณดอกเบี้ยไป 1.07 นะครับปีแรกนะครับเราจะได้ดอกเบี้ย 7,000 บาทนะครับคูณไปปีที่2ปีที่3ปีที่4 5
6 7 8 9 10นะครับ196,715 บาทนะครับอันนี้จะเป็นเงินที่เราได้ในระยะเวลา10ปีนะครับถ้าเกิดเราฝากดอกเบี้ย 7% นะฮะค่อนข้างต่างจากตัวเงินออมที่เมื่อกี้ผมกดให้ดูตอนแรกเยอะมากนะครับประมาณ 80,000 กว่าเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกันนะครับ70,000 ถึง 80,000 เลยนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะได้ดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนที่มากกว่า 7% นะครับผมคิดว่าเราสามารถทำได้นะแต่เราจะต้องอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับหาความรู้หาประสบการณ์นะครับในการลงทุนนะครับเราจะได้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยลงนะครับเพราะว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์หรือว่าผลตอบแทนที่เราได้นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองมาคำนวณให้ดูนะครับหลังจากที่เราเก็บเงินแล้ว3ปีนะครับ 100,000 บาทนะฮะจนถึงช่วงระยะเวลาของการที่เราจะต้องเกษียณนะครับในการทำงานนะฮะอันนี้ไม่รวมเงินที่เราฝากมาเพิ่มนะครับก็คือเราคำนวณจากสมมุติเราจบ21อายุ21นะ21จบมหาลัยเนาะ21นะครับแล้วก็21ทำงาน3ปีก็อายุประมาณ24นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติทำถึงอายุ60ก็อยู่ประมาณระยะเวลาในการทำงานก็ประมาณ36ปีนะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันดูนะครับว่าถ้าสมมติ 100,000 บาทแล้วดอกเบี้ย 7% หรือว่าผลตอบแทน 7% เนี่ยแล้วคูณ36ปีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวผมเรามาคำนวณให้ดูนะฮะ 100,000 นะครับคูณ 1.07 นะครับ1ปีนะครับได้ 7,000 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36นะครับนี่นะฮะ36ปีเราก็จะมีเงินอยู่ประมาณ 1,142,394 บาทโดยประมาณนะครับอันนี้คือไม่รวมเงินที่เราฝากเข้าไปเพิ่มนะครับหรือว่าทำงานแล้วเงินเดือนขึ้นนะครับมีเงินออมมากขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นนี้เราไม่รวมนะครับอันนี้คือ 100,000 เนี่ยลองคูณคำนวณดูเลยครับ36ปีนะฮะเราก็ได้มัน1,100,000กว่าบาทนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีการออมเงินที่มากขึ้นนะครับต่อเดือนต่อปีเนี่ยใส่เข้าไปมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะทำ DCA ซึ่ง DCA เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มเติมให้เพื่อนดูนะครับว่าการออมเงินแบบ DCA เนี่ยทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเงินออมที่มากขึ้นกว่า 1,100,000 แน่นอนนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆต้องมาลองคำนวณดูนะครับว่าเราเองนะครับเราทำงานตอนนี้เรามีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะวางแผนในการออมดอกเบี้ยที่เราจะคำนวณในการออมเนี่ยเท่าไหร่และที่สำคัญเลยเงินที่เราจะต้องใช้หลังจากการเกษียณเนี่ยทุกเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปลบกับค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปนะครับโดยประมาณ80ปีนะครับถ้าเกิดสมมติเรา60เนี่ยจนถึง80ก็มีระยะเวลาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ประมาณ20ปีเราต้องมาลองคำนวณดูว่าเราใช้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีเงินที่จะต้องเตรียมไว้ในการเกษียณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแผนในการออมเงินนะครับผมแบบง่ายๆเลยเพื่อเตรียมพร้อมตัวเองนะครับที่จะเข้าไปในวัยเกษียณนะครับซึ่งเรานะครับถ้าเกิดเราเตรียมตัวได้ไวเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับอย่าลืมศึกษาหาความรู้กันนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยฮะจะเป็นตัวที่จะเพิ่มนะครับผลตอบแทนของเงินออมของคุณเองนะครับถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราจะไปลงทุนในที่ดินนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นประเภทอื่นที่สามารถให้ผลตอบแทนได้เยอะขึ้นนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็หาความรู้กันมากขึ้นที่สำคัญอย่าลืมดูเพจของผมด้วยเพจผมให้ความรู้ตลอดเลยนะครับเพจลองลงทุนนะฮะเพื่อนคนไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะได้นะครับจะได้มาเติมความรู้กันนะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ความรู้ให้ทีเลยนะครับเพื่อนๆจะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ